อมรินทร์ทีวีวันแม่วันนี้นิกกี้จะพาไปบุกบ้านสุดหรูเนื้อที่4ไร่ใจกลางจังหวัดเชียงใหม่ของคุณแม่ลูก4หุ่นแซ่บจะเป็นใครไปชมกันเลยโอ้นี่บ้านอันเนี้ยเข้ามาอย่างกับแบบรีสอร์ทอย่างกับวังไปผมตัวเป็นชาวสวนดีกว่ามาสมัครงานนี่สมัครงานครับเขาบอกว่าเจ้านายที่นี่สวยมากเลยค่ะจริงไหมพี่จริงค่ะอยากเจอเจ้านายพี่เรียกเจ้านายให้หน่อยดิค่ะได้ไหมไปแล้วเดี๋ยวเขาไปแล้วแกล้งพี่เขาก็น่ารักมากเลยไปตามให้จริงๆเอาละรอรุ่นครับรอเจอเจ้านายของบ้านหลังนี้สวยและใจดีมากไหนคะมาสมัครงานน่ะอุ้ยนายมาแล้วสวยมากเลยมาเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายครับค่ะจะมาขอสมัครงานครับอ๋อสมัครงานครับนายแล้วเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับก็กวาดขยะครับผมตัดต้นไม้ดูแลเด็กๆ ก็ได้ครับนายครับเลี้ยงไหวไหมมีเด็กหลายคนนะเลี้ยงไหวครับนายครับขับรถเป็นไหมได้ครับนายครับแต่ว่าก่อนอื่นนายครับขอเข้าบ้านก่อนได้ไหมร้อนโอเคงั้นเชิญเข้ามาก่อนอ่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะครับดูเราก็หน่วยก้านดีนะครับขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันนะครับแขกรับเชิญของเราคอยชิดจันทร์มาลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่นิกกี้จะขอมาทำงานบ้านเราได้ไหมได้ไหมพี่ขออยู่ด้วยได้ไหมถามคนนี้ได้ไหมได้ไหมครับคุณแม่ถามคนนี้ได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมคะถามคนนี้ได้ไหมครับผมนี่โอ้พี่พลอยครับบ้านพี่นี่แบบใหญ่มากเลยก็ประมาณนี้แหละลูกเยอะเนาะเดี๋ยวโตกันหมดก็แบบว่าคนละห้องก็น่าจะแบบพอดีอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาตอนแรกนี่ผมนึกว่าแบบนี่นะเป็นแบบรีสอร์ทเป็นอะไรเงี้ยนะแบบกว้างมากเลยเหมือนโรงเรียนอนุบาลหรือเปล่าเพราะว่ามีของเล่นมีเพลย์กราวด์อะไรเงี้ยหลายคนมาเข้ามานึกว่าแบบเป็นเนอร์เซอรี่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่พลอยในพื้นเพก็คือเป็นคนเชียงใหม่เลยใช่เป็นคนเหนือเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วค่ะบ้านเกิดเราคือเชียงใหม่เลยแหละคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่นี่มาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะอันนายหญิงครับเชิญนั่งก่อนครับนายหญิงครับค่ะขอนั่งก่อนนะครับนายหญิงครับได้ค่ะเชิญค่ะจริงพี่พลอยถ้าเกิดย้อนไป10ปีนะรุ่นเด็กแบบรุ่นผมนะพลอยชิดจันทร์นี่คือแบบสุดยอดของดาราวัยรุ่นที่ผู้ชายชอบนะจริงเหรอโอ้เมื่อก่อนพี่จะมีแก้มจำได้แก้มพี่จะแบบปองๆจะแบบเดี๋ยวนี้ไม่มีปองแล้วเหรอน่ารักมากสมัยก่อนน่ะจำได้เคยแอบดูพี่เค้าที่ฟิวเจอร์รังสิตพลอยชิดจันทร์เดี๋ยวแนะนำตัวทีละคนนะพี่ชิโน่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้9ขวบค่ะเรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้CMIS อะไรนี่ CMIS CMIS เชียงใหม่เชียงใหม่คนต่อไปครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อ้าวปิดเท่าไหร่ครับชื่อชีตาชีตากี่ขวบแล้วตอนนี้ไม่ใช่เขาแค่นะตาต้าทำไมถึงเลือกตาต้าแค่สี่ขวบที่อายแต่ละคนที่อายก็เป็นบางอารมณ์ค่ะเป็นบางอารมณ์แต่นี่ยังไม่คุ้นเคยเดี๋ยวสักแป๊บเดี๋ยวก็เล่นกับพี่นิกกี้แล้วอ่ะหนูสนุกกี่ขวบคะชื่อเจ็ดขวบดันอ่ะหนูชื่ออะไรคะชิลินอ้าวชิลินชิลินอันนี้คนเล็กสี่ขวบคนไหนซนซนสุดอะพี่ใครซนสุดยกมือขึ้นใครซนสุดครับใครก็ซนกันหมดนะจริงๆแล้วอ่ะเป็นบางวันเป็นบางอารมณ์แบบบางช่วงคนนี้ก็ซนหน่อยบางช่วงคนนั้นก็ซนหน่อยอะไรเงี้ยแต่เด็กๆก็ชอบแกล้งชอบหยอกกันใช่มีทะเลาะกันบ้างไหมพี่บอยอยากรู้โอ้โหตลอดเวลาแล้วนี่คือพี่เลี้ยงลูกเองหมดเลยไหมครับก็เลี้ยงเองค่ะแต่ก็มีพี่เลี้ยงช่วยด้วยแหละผมเคยดูรายการทีวีเขาบอกว่าสามีพี่เนี่ยอยากมีลูก11คนเลยจริงไหม
11 8อะไรเงี้ยตอนแรกๆก็บอก8 11ก็เยอะไป11ไม่ไหวนะใครจะไหวนะก็คือคุยกันแล้วแบบอยากมีลูกเยอะๆอะไรเงี้ยแรกๆเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าแบบ8คนอะไรเงี้ยแต่มันก็โอเคนะคะมีลูกเยอะๆเราก็รู้สึกว่าก็เอนจอยก็แบบเหนื่อยบ้างเป็นบางเวลาแล้วตอนนี้ก็เริ่มแบบบางทีแม่ก็เสียงหายไม่มีเสียงเพราะว่าแบบเนี่ยพูดจากับพวกเนี้ยต้องอบรมสั่งสอนต้องแบบว่าปากเปียกปากแฉพูดกันอยู่ทั้งวี่ทั้งวันอะไรเงี้ยวันเลี้ยงมามันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะก็เลยรู้สึกว่าเออสักเอาสัก4ก็พอละค่ะ8ก็ไม่ไหวแล้วแต่พี่ยังเป็นคุณแม่ที่สวยมากเนาะจะเป็นคุณแม่ที่แบบดูวัยรุ่นมากเลยมีใครเคยมาชมคุณแม่เรามั้ยว่าคุณแม่เราสวยมากมีมั้ยจ๊ะรู้มั้ยไม่รู้รู้มั้ยจ๊ะรู้มั้ยว่าแม่สวยมากรู้มั้ยสวยมั้ยคุณแม่สวยมั้ยไม่รู้ดูแต่ละคนไม่เข้าข้างแม่เลยไม่เชียร์แม่บ้างเลยพี่ชิโน่วันนี้พาพี่ดูบ้านเราหน่อยได้ไหมไปพาพี่เขาได้ไหมเลยไปห้องไหนก่อนชิลี่ห้องไหนก่อนไปดูห้องป้าไปดูโต๊ะนำไปเลยไปด้วยพาพี่ดูบ้านหน่อยนะป้านำพี่ไปเป็นมุมแบบกลางบ้านคือเราทำบ้านแบบให้โล่งๆไปเลยเพราะว่ามีลูกเล็กด้วยค่ะก็เลยแบบไม่อยากจะกั้นห้องอะไรมากมายคือแบบว่าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านเนี่ยของชั้นหนึ่งเนี่ยก็เห็นแบบโล่งๆโล่งๆแล้วลูกก็แบบซิ่งรถปั่นจักรยานอะไรลูกก็วิ่งเล่นได้แบบสบายเลยเต็มที่ใช่แล้วบ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับพี่พลอยอยู่มาคือเพิ่งสร้างเนาะสร้างตอนแต่งงานเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนช่วงลูกคนโตเล็กๆเนี่ยก็ยังไม่เสร็จหรอกเพิ่งจะมาเสร็จแล้วก็เข้าอยู่ประมาณ5ปีนี่แหละประมาณแบบว่ามีคนที่3แล้วเพราะแรกๆเราอยู่ตึกที่อยู่ข้างหน้าเป็นตึกออฟฟิศค่ะเวลาเราจะทำงานก็คือเดินไปที่ออฟฟิศได้เลยเงี้ยใกล้ๆพลอยก็ไม่ต้องแบบออกไปไหนไกลมีบ้านแล้วก็ออฟฟิศอยู่ใกล้ๆกันเลยแต่บ้านนี่สวยมากดูแบบพวกรูปวาดรูปอะไรเงี้ยเป็นฮวงจุ้ยไหมครับพี่พลอยครับก็ด้วยแล้วอันนั้นก็เป็นแบรนด์ที่แบบส่งออกขายแล้วมีอบแห้งอะไรเงี้ยค่ะตรงกลางเป็นโลโก้บริษัทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บ้านจะมีไม้เยอะหน่อยตามฮวงจุ้ยไม้ก็ด้วยเพราะแบบเหมือนเราธาตุไม้กันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบว่าถ้ามีไม้เยอะๆมันก็ส่งเสริมอะไรเงี้ยเนาะเจ้าของบ้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะสามีพี่เป็นคนฮ่องกงใช่คนฮ่องกงเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วป่ะก็ด้วยค่ะก็มีสินแสมาดูอะไรเงี้ยแหละดูให้ว่าแบบคือเราสร้างบ้านเราก็อยากจะให้แบบถูกหลักเนาะแล้วก็แบบอยู่แล้วก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไหนๆก็สร้างใหม่แล้วเราก็ทำตามฮวงจุ้ยด้วยค่ะอันนี้ห้องของเล่นเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะเล่นกันอ๋ออยู่ห้องนี้อ่านหนังสือเล่นของเล่นอะไรเงี้ยในห้องนี้ดีค่ะคุณยายดีค่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหนื่อยไหมครับคุณยายครับเลี้ยงหลานสนุกไหมครับสนุกคนไหนโซนสุดครับคุณยายทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนเด็กเขาทำบ้านเองครับแล้วเข้าไปอยู่ได้มั้ยคะได้แต่ว่าของเยอะเกินประดิษฐ์ประดอยกันเองกล่องที่แบบว่าไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยมาทำเป็นแบบว่าเป็นบ้านของเขาแล้วเวลาเขานอนกันเขานอนกันยังไงก็ตอนนี้ผู้หญิงนอนห้องนี้แล้วก็ห้องผู้ชายอีกห้องนึงเดี๋ยวพาไปดูห้องผู้ชายก็อยู่ข้างๆกันอ๋อแยกกันนะชายชายหญิงๆตอนนี้ชายชายหญิงๆค่ะก็เป็นบางอารมณ์ส่วนใหญ่เวลาไปนอนกับพลอยอย่างเงี้ยก็4เหมือนกันครับแม่ก็จะแบบได้นอนแบบว่ามุมนะมุมแล้วก็แบบว่าที่เล็กๆอะไรเงี้ยก็จะเบียดกันหน่อยแต่ก็อบอุ่นดีค่ะไม่เป็นไรแฮปปี้เช้ามาเป็นตะคิวแค่นั้นเองโดนทับด้วยป่ะเดี๋ยวไปดูห้องเด็กชายป่ะของรกมากเด็กชายช่วยบอกแม่หน่อยแม่บอกให้เก็บของปืนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบทำสงครามได้เลยทีเดียวก็จะห้องนอนอยู่ใกล้ๆกันเนี้ยค่ะครับเราก็เล่นด้วยกันได้ตลอดเวลาห้องก็จะตกแต่งแบบคล้ายๆกันง่ายๆเรียบๆเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวที่อบอุ่นเลยนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะนี่แค่ชั้นล่างเบรกหน้าเราจะไปชมชั้น2กันต่อพักกันสักครู่ครับอย่าลืมซับสไครต์ตัดๆๆๆๆๆนี่เป็นไงไอ้นี่ซับสไครต์แม่จะบ้าเหรอนะครับซับสไครต์นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ